บอลเลยแต่ไม่แตกของเขาดีดีโทรศัพท์ตกโทรศัพท์ตกโทรศัพท์ตกไหนมีใครอยู่ขอนแก่นไหมเดี๋ยวจะกลับขอนแก่นนะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปเจอกับพี่ๆน้องๆที่ตึกแกรมมี่ตอนบ่ายสามเสร็จปุ๊บใช่ไหมใครมาก็เจอกันเนาะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็กลับประมาณ18:00 น.กลับขอนแก่นเลยเพราะว่ามีธุระที่ต้องไปเคลียร์เอาจริงๆเกินไว้ก่อนก็ได้นะคุณพ่อที่บ้านขอนแก่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะเปิดร้านอาหารแบบว่าร้านอาหารนะครับตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบว่าเขาอยากจะให้ผมแบบไปดูด้วยอีกธุรกิจหนึ่งคือตอนนี้ผมทำเยอะมากครับทุกคนประมาณ5อย่างแล้วฮะทำไม่ได้สักอย่างคนเราควรจะจับปลามือเดียวนะฮะแบบว่าจับปลาหลายมือไม่ได้นะฮะผมนี่แบบปวดหัวมากวันนึงคิดแบบว่า 4-5 อย่างเยอะแยะไปหมดแล้วแบบมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยปวดหัวมากเลยอยากให้พี่อู๋จุนถ่ายเต้นกับเฟียสเพลงอะไรครับมันไม่มีเวลาไปซ้อมพร้อมกันเนี่ยถ้าเกิดแบบเต้นแบบตลกตลกก็เต้นได้อยู่แต่ถ้าเกิดเต้นแบบจริงจังอะไรเงี้ยต้องไปซ้อมหน่อยอะไรเงี้ยแบบท่าเดียวกันอะไรเงี้ยงั้นก็จะเป็นฟรีสไตล์แบบว่า100เมตรชายไปหน่อยผมเล่นเกมด้วยไปด้วยคุยไปด้วยไม่เป็นไรเนาะผมขออนุญาตพี่อูเปิดร้านอะไรใช่ไหมยังไม่เปิดเลยครับคือใครรู้จักร้านวิวไม้อยู่ที่ขอนแก่นบ้างร้านวิวไม้อะครับเป็นร้านอาหารแบบว่านั่งชิลสังสรรค์ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับที่บ้านเปิดตอนกลางคืนของพี่ชายอยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยร้านตอนกลางวันมันไม่ได้ทำอะไรคุณพ่อก็เลยอยากจะเปิดร้านอาหารให้ของตอนกลางวันเป็นผมดูไปเลยอะไรเงี้ยแต่ผมไม่มีเวลาไปทำไงถ้าผมเปิดผมก็คงเปิดแบบขายส้มตำไก่ย่างครับมีคนไม่อนุญาตด้วยให้เล่นเกมหน่อยให้เล่นเกมหน่อยเดี๋ยวก็ออกไปแล้วเนี่ยบ่าย 3-5 นาทีแล้วอีกสักประมาณ10นาทีผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับรู้สึกผิดมากเลยเนี่ยปกติผมจะลง YouTube อ่ะอาทิตย์นึง2คลิปใช่มั้ยตอนเนี้ยผมลงแบบว่าอาทิตย์ละคลิปอาทิตย์ละคลิปเนี่ยผมอาทิตย์นี้ผมยังตัดไม่เสร็จเลยผมไม่ค่อยมีเวลาเลยเคลียร์งานนู่นนี่นั่นนะครับนี่อย่าลืมไปซื้อด้วยนะครับไฮเอ็นนะครับนี่ใช้จะหมดจริงๆจังๆแล้วเนี่ยใช้เองเนี่ยหน้าเนียนกริบนี่ก็ถ่ายไฮเอ็นรองพื้นเบาๆแต่มันบำรุงด้วยดีนะดีนะไปซื้อนะครับนี่เมื่อวานก็นั่งทำบัตรตัวแทนให้ตัวแทนจำหน่ายกับเสื้อผมกำลังจะทำเสื้อด้วยนะทำหลายอย่างไหมนี่ทำสัพเพเหระมากขายของเอาดีน้องเก๋ด้วยนะครับพี่หมายคิดถึงวันดีทุกๆคนครับ ROV เปล่าพี่คือพี่อะเทพเกมฮอนมาก่อนนะรู้จักฮอนไหมก่อนที่มันจะเป็น ROV ทุกคนรู้เปล่าว่าต้นกำเนิดมันมาจากเกมฮอนตอนแรกมันเป็น .a ก่อน .a แล้วมันก็มาฮอนพอฮอนปุ๊บมันก็เป็น LOL แล้ว LOL แล้วมันก็มาเป็นแบบว่าทำคล้ายๆ LOL ลงไปในมือถือก็คือ ROV จะคล้ายๆกับ LOL ไอ้ ROV อ่ะงงไหมผมเทพมากเลยนะจะบอกให้แต่ ROV ผมไม่ได้เล่นเลยผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมที่มันอยู่ในมือถือเท่าไหร่ชอบเล่นเกมคอมแล้วแบบยิ่งทำ YouTube ด้วยแบบตะคือไม่มีเวลาเลยจังไม่มีเวลาแล้วในซีซั่น1พี่อูรหัส0075นี่ทำไมพี่อูตาแดงๆครับไม่รู้คือผมเป็นคนแบบทุกคนเวลาทุกคนแบบเจอผมแล้วแบบทุกคนเห็นผมซุ่มโซมอ่ะทุกคนเข้าใจตรงกันนะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์เว้ยผมเป็นคนใต้ตาลึกครับ
คือถ้าเกิดแบบไม่ได้นอน 2-3 ทุ่มจริงๆอ่ะนอนแบบ5ทุ่มเที่ยงคืนอ่ะก็ล่องตาลึกแหละมันเป็นกรรมพันธุ์ถ้าเลือกเกิดได้อ่ะผมก็จะเกิดเป็นจัสตินบีเบอร์ครับ ผมก็จะหล่อให้ทุกคนฮะแต่วันนี้ก็ได้แค่นี้แหละครับนะฮะ เน้นสังสรรค์ไม่เน้นหล่อ เน้นเฮฮาได้ไหมอยู่กันแบบครอบครัวดีกว่าไม่ต้องมาหลอกหลอกไปเดี๋ยวก็เบื่ออย่าไปโฟกัสจุดเด่นที่หน้าตาโฟกัสลีลาดีกว่าจัสตินเว้ยจัสตินลีพระเอกหนังโป๊นี่ถ้าเกิดทุกคนรักผมแล้วผมจะไลฟ์ให้ทุกคนแบบทุกวันเลยแบบตื่นก็ไลฟ์อ่ะอาบน้ำก็ไลฟ์อ่ะเอาดิปวดทุกข์ก็ไลฟ์เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันใครมาผมเตรียมของให้แบบทุกคนถือเว้ยแล้วก็ถ่ายรูปรวมกันแล้วแบบทุกคนก็จะมีรูปลงวาเลนไทน์ประหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบผมนะครับเปล่าฮะเราจะมาเป็นหน้ามาร่วมกันนะครับโอ้ยทำไมมันช่างไม่โฟกัสล่ะหิวข้าวมากเลยเนี่ยจะออกไปละนายใครอยู่หอการค้าบ้างเลี้ยงข้าวหน่อยดิไม่มีตังค์แล้วเนี่ยเรียนจบมาเนี่ยทำแต่งานเนี่ยงานก็แบบวันไหนไม่มีงานก็งานหยาบเลยเนี่ยไม่มีตังค์กินข้าวแล้วเนี่ยครับล้อเล่นมาหอการค้าเอาสวัสดีพี่หญิงครับมารยาทดีไหว้เลยแล้วกันไม่เป็นไรหรอกอยู่ในไลฟ์ก็เถอะ เงินเยอะแยะมันจมแหละมันจมเนี่ยเราก็ต้องลงทุนธุรกิจอนาคตจะเปิดโรงแรมด้วยนะอนาคตจะเปิดโรงแรมด้วยไปขอนแก่นเนี่ยนะครับติดต่ออุดจุนได้นะครับแต่ไม่มีตังค์เปิดครับต้องอุดหนุนแบรนด์ก่อนฮะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายเยอะๆกันนะครับให้เอ็นนะครับเดี๋ยวจบไลฟ์ไปนะไปสั่งเลยนะครับวันนี้ขอให้แบบยอดถึง50คนนะครับช่วยหน่อยนะครับช่วยน้องหน่อยช่วยคนขอนแก่นหน่อยเด้อเลี้ยงไหวก็จัดไป50ขวดคนเดียวเลยสวัสดีน้องๆทุกคนครับสวัสดีวันหยุดด้วยนะครับวันหยุดแบบนี้มาเห็นหน้าพี่ดีกว่าอยู่กับใครอยู่กับพี่ครับเดี๋ยวจะไปหอการค้างานรับปริญญานะวันนี้หอการค้าหัวฟูปะเอาจริงผมกำลังคิดอยู่ว่าพรุ่งนี้อ่ะผมไปเจอพี่ๆน้องๆที่มาหาผมจะเอาผมขึ้นหรือผมลงดีเว้ยแต่ผมก็คิดว่าถ้าเกิดผมว่าผมลงอ่ะมันก็จะแบบดูเด็กหน่อยแต่ผมก็โตแล้วผมก็มาตระหนักคิดถึงอายุผมก็เลยแบบว่าเออช่างมันแล้วกันผมขึ้นไปเลยคนเรามันจะโตต้องโตให้สุดโตไปเลยไม่เป็นไรครับไม่เด็กแล้วไม่แอบแล้วแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ต้องแบบอะไรคือหลายๆคนอ่ะชอบให้แบบน่ารักใช่ไหมล่ะแบบหน้าตาน่ารักมีแก้มมันก็น่ารักแต่ผมไม่มีแก้มไงทุกคนทุกคนไม่มีแก้ม ถ้าผมมีแก้มผมก็คงน่ารักมากเลยเนาะแต่ผมมีไม่ได้กรรมพันธุ์มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องชอบผมเลยแบบทุเรศอัปปี เอางี้แหละ
คือน่ารักกับมันไม่ยั่งยืนไงแก่ๆยั่งยืนตอนแรกก็คิดนะเว้ยแบบโอ้โห20แล้วเหรอ20แล้วเหรออายุ20แล้วเหรอเนี่ยนี่ผมเดินทางมาอายุ20แล้วเหรออะไรเงี้ยสักพักนึงว่ามา24เว้ยเพิ่ง24เลยสดๆโอ้โหไปแล้วไปหาของขวัญก่อนอุ๊ยของขวัญจัดหนักจากพี่หญิงครับพรุ่งนี้คงได้มีอัพสตอรี่ขอบคุณหนักๆแน่เลยแต่ไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องห่วงไปถึงผมจะดูแก่ดูโตหลังจากนี้เนี่ยแต่ผมก็ไม่แก่ไม่โตไปกว่านี้แล้วเว้ยทุกคนนะเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่ารู้ไหมว่าคนเราอ่ะมันจะมีไขมันที่หน้าไว้ส่วนใหญ่แบบเวลาเรานอนดึกเนี่ยมีไขมันที่หน้าตามันก็จะล่องไม่ลึกใช่ไหมผมอ่ะถ้าเกิดนอนดึกนิดเดียวเนี่ยต้องล่องตาลึกเลย